เหมือนกันไหมคะจริงๆแล้วเราอะดูการ์ตูนเรื่องสโนว์ไวท์มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะแต่ว่าเราเนี่ยไม่เคยรู้เลยค่ะว่าแม่ราชินีสโนว์ไวท์คนนี้นะคะเขามีชื่อจริงชื่อว่าอะไรค่ะทุกคนนะคะก็มักจะเรียกเขาค่ะว่าอีวิลควีนนะคะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเขามีชื่อจริงด้วยรู้ไหมคะและพื้นเพของเขาเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เนยเล่าให้ฟังนะคะถ้าพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะแต่ก่อนไปนะอยากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยนะราชินีใจร้ายคนนี้นะคะมีชื่อเต็มเต็มว่าควีนกริมฮิลด์ค่ะถือเป็นตัวละครแรกในประวัติศาสตร์โลกแอนิเมชันเลยนะคะที่พูดได้ค่ะเพราะสมัยก่อนเนี่ยการ์ตูนเขาทำแบบไม่มีเสียงนะคะก่อนที่จะมาเป็นราชินีใจร้ายจริงๆเธอเป็นคนที่สวยมากๆสุขุมมีไหวพริบค่ะเธอเนี่ยไม่ได้เป็นแม่มดมาตั้งแต่แรกนะคะแต่เป็นเพราะว่าเธอได้ขายวิญญาณทำข้อตกลงให้กับวิญญาณชั่วร้ายตนนึงค่ะทำให้เธอเนี่ยมีความรู้เรื่องเวทมนต์คาถาต่อมาเธอก็ได้อภิเษกกับพระราชาไม้ค่ะในหนังสือเล่มนึงนะคะเขาบอกว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ถูกพ่อทำร้ายมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะและเธอเนี่ยก็ได้เลี้ยงดูสโนไวท์อย่างดีด้วยนะคะและในหนังสือเรื่อง My Side of the Story Snow White the Queen ยังมีการบอกอีกค่ะว่าเธอเนี่ยเอ็นดูสโนไวท์และค่อนข้างเข้มงวดกับเจ้าหญิงมากๆเลยสาเหตุที่เขาเป็นคนร้ายกาจก็เพราะว่ากระจกนี่แหละค่ะเป็นต้นเหตุค่ะเพราะว่ากระจกได้ชอบพูดจาหว่านล้อมเธอต่างๆนานานะคะจนกระทั่งเธอเป็นคนหยิ่งในหน้าตาตัวเองค่ะและเกลียดผู้หญิงที่สวยกว่าเธอนั่นเองค่ะเพื่อนอยากรู้ไหมคะว่าและทำไมนางถึงรู้วิชาเวทมนต์ชั่วร้ายอย่างแอปเปิลพิษได้เดี๋ยวเนยจะเล่าให้ฟังในตอนหน้านะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย